โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับอยู่ช่อง Sing Story นะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับลำโพง E-Loop อยู่รุ่นนึงครับคือรุ่น T5 นะครับซึ่งนะครับลำโพงตัวนี้นะครับผมเคยแนะนำไปรีวิวแล้วนะครับซึ่งลำโพงตัวนี้นะครับมันสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับในระดับ IP นี่ครับเขียนไว้ตาม User Manual นะ IP67 นะครับ Waterproof นะครับผมที่ผมไปหามา IP67 Waterproof ก็คือสามารถกันน้ำลึกได้1เมตรนะครับนาน30นาทีแต่เอาจริงๆนะครับไม่มีใครหรอกเอาลำโพงไปจุ่มน้ำ30นาทีนะครับอาจจะมีตกน้ำบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเจ้า T5 เราไปแกล้งลองไปทดสอบว่าตกน้ำแล้วมันยังสามารถนำมาใช้ได้อยู่หรือไม่นะครับผมซึ่งนะครับในตาม Google หรืออะไรเนี้ยเขาจะเขียนว่า IP55 นะครับไม่ใช่นะครับมันคือ IP67 ครับป่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันเลยนะว่ามันกันน้ำจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็อยากบอกว่าลำโพงตัวรุ่นนี้นะครับเป็นลำโพงที่เสียงดีและเบสแน่นมากนะครับก็ฝากไว้สำหรับเจ้าตัว E-Loop T5 นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าถ้ามันหล่นนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมขออนุญาตปิดเพลงนะฮะนะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมถังโฟมนะครับที่ใส่น้ำไว้จนเปิ่มเลยครับเต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเจ้า T5 มันสามารถกันน้ำได้จริงไหมครับเดี๋ยวผมจะทำการปิดเพลงก่อนนะนะครับจะต่อเพลงนะครับอุ้ยแกล้งเผลอตกน้ำเฮ้ยมันลอยครับมันไม่จมนะครับนี่นะครับเห็นไหมมันลอยอ่ะเอาขึ้นมาเปิดดิสะบัดน้ำเต็มเลยอ่ะเฮ้ยเปิดดิติดไหมติดอยู่นะครับถ้าเราโยนไปทั้งตัวขนาดเปิดเพลงอะนะครับเข้าไปดูใกล้ๆเฮ้ยเกิดเฮ้ยยังไงอะอยู่ดีแบบเปิดเราทำตกน้ำก็ยังดังอยู่นะวันนี้ดอกวิตามินซี 300% ด้วยนะครับต้องการแต่ยังดังอยู่นะมาเดี๋ยวเราเปิดไล่น้ำกันนะเป็นไงนะครับสรุปว่าก็ตัว E-Loop T5 นะครับกันน้ำได้จริงนะครับแต่เอาจริงๆนะครับคงไม่มีใครหน้าไหนครับเอาไปจุ่มน้ำแล้วเปิดเพลง30นาทีนะครับนอกจากเสียว่าเราพกไปครับกลางเต็นท์อย่างเงี้ยอยู่ดีแล้วมันมือไปโดนนะพัดตกน้ำตกน้ำต๋อมอย่างเงี้ยครับผมนะครับก็แค่สะบัดออกมานะครับแล้วก็เนี่ยเสียงมันจะเบานะครับก็ทำการเปิดเสียงเพลงไล่น้ำออกนะครับเจ๋งนะครับอีสัตว์ก็ฝากไว้นะตัวอีดู T5 นะครับเสียงเบสผมชอบตัวนี้นะเสียงเบสดีมากนะครับผมโอเคนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ